พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมมาระโกบทที่4ข้อที่39ถึง41บันทึกว่าพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและตรัสแก่ทะเลว่าจงสงบเงียบสิแล้วลมก็หยุดคลื่นก็สงบเงียบทั่วไปพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือฝ่ายเขาก็เกรงกลัวนักหนาและพูดกันและกันว่าท่านนี้เป็นผู้ใดหนอจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านข้อคิดจากพระวจนะว่าด้วยเรื่องความกลัว 1. ความกลัวเกิดขึ้นในที่ที่ไม่มีความเชื่อ 2. ความกลัวเกิดขึ้นในที่ที่มีความสงสัย 3. ความกลัวเกิดขึ้นเมื่อเราขาดสติลืมไปว่าพระเจ้าอยู่ด้วยในสถานการณ์นั้น 4. ความกลัวหยุดได้สงบได้ด้วยพระดำรัสของพระเจ้าเมื่อกลัวจงฟังให้มากกว่าพูดพระเจ้าจะเปลี่ยนความลนลานเป็นความสงบขอพระเจ้าอวยพรค่ะ